สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายนิดาฝากข้อความถึงผู้ปกครองหลังครูจุ่มเข้าฟ้องกลับหลังจากกรณีที่ครูพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กนักเรียนในโรงเรียนสารสัตว์ราชพฤกษ์โดยตอนนี้พบว่ามีครูกระทำความผิดแล้ว13รายผู้ปกครองเขาแจ้งความดำเนินคดีกับครูพี่เลี้ยงจำนวนมากในขณะเดียวกันทางด้านครูจุ๋มก็ได้ขอแจ้งความกลับเอาผิดผู้ปกครองที่ปรีเข้ามาทำร้ายตนขณะเห็นคลิปตนทำร้ายนักเรียนล่าสุดทนายนิดาได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีข้างต้นแบบนี้ผู้ปกครองมีความผิดมากแค่ไหนเรื่องราวการสู้คดีจะเป็นอย่างไรโดยระบุว่ามีคนสงสัยว่ากรณีครูจุ๋มโดนผู้ปกครองถีบนี่จะยังสู้เรื่องบันดาลโทสะได้ไหมเพราะบันดาลโทสะต้องเป็นระยะเวลาใกล้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีนี้หลายคนคิดว่าการรังแกเด็กมันขาดตอนไปตั้งนานแล้วเพิ่งมาถีบมันจะยังสู้เรื่องบันดาลโทสะได้หรอเรื่องนี้ไม่ยากนิด้าบอกว่ากรณีนี้สามารถแถลงให้ศาลทราบได้เลยค่ะว่าพอเห็นคลิปที่เปิดดูพร้อมกันตอนแถลงข่าวก็เลยเพิ่งประจักษ์ชัดเวลานั้นว่าลูกถูกครูจุ่มทำร้ายเลยขาคู่รอยมาไม่รู้ตัวที่เหลือก็แล้วแต่ศาลท่านจะเมตตาเลยค่ะว่าจะลงโทษหนูหรือไม่อย่างไรขอน้อมรับคำตัดสินทุกประการส่วนตัวเชื่อว่าศาลท่านเข้าใจทนายนิดาทนายหญิงสายลุยทางนี้ทนายนิดาได้พูดถึงเรื่องข้างต้นไปก่อนแล้วพร้อมเสนอเป็นทนายว่าความให้ผู้ปกครองที่ยังไม่มีทนายครูจุ่มแจ้งจับผู้ปกครองที่ตบหน้าและถีบกลางวงแถลงข่าวท่านผู้ปกครองที่ถูกแจ้งจับถ้ามีทนายอยู่แล้วก็แล้วไปแต่ถ้าไม่มีข้าพเจ้ายินดีเสนอตัว5ครูทำร้ายเด็กครูจุ๋มโรงเรียนสารศาสตร์ทนายนิดาทนายหญิงสายรุยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ